รายการในคราวที่แล้วนายจะให้เวเนติกับเมอรินมาใช่ไหมได้เลยผมจะไม่ให้ใครมาเอาชนะเดทินผมได้เด็ดขาดช้าไปนะตัวเริ่มแข็งแล้วการชนะครั้งนี้จะเป็นก้าวต่อไปสู่ระดับโปรและผู้ชนะก็คือเกรทเวเนตี้งานออกมาเยี่ยมมากและผมคิดว่าเรามีอนาคตแล้วก็ทำให้มวยกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งเป็นการแข่งที่เยี่ยมเลยแน่นอนอยู่แล้วเราดึงคนดูเข้ามาได้เยอะเลยคู่เวเนตี้กับเมรินเด็ดมากตอนนี้เขาก็เลยอยากให้จัดขึ้นอีกเอาละดีมากทุกคนทีนี้เรามีคู่ไหนที่ดีกว่าเวนเดตตี้กับบริณบ้างพอจะมีครับบ้างไหมเราต้องออกไปนอกรัฐเพื่อหาคู่ที่ดีกว่านี้นะเราต้องจัดการให้ดีที่สุดจัดการลำบากอยู่นะครูจากค่ายมวยอันดับต้นๆในบอสตันกลับมาที่ค่ายผมและตอนนี้เรากำลังเลือกนักมวยเพื่อส่งแข่งขันในสัปดาห์นี้เวนเดตตี้บริณเป็นคู่ชกที่น่าตื่นเต้นคู่ชมมาดูกันแน่นผมอยากจะให้เป็นแบบนี้ต่อไปและอยากจะให้คนตื่นเต้นอยากทำให้แฟนๆตามที่สัญญาไว้ว่าเราจะจัดการแข่งขันที่ดีขึ้นอีกคิดว่าใครจะเป็นคู่ต่อไปดีล่ะฮะไม่รู้นะก็ลองเสนอมาผมมีอยู่คนหนึ่งนะฝีมือดีเลยทีเดียวจะเริ่มสู้กับทุกคนเขาขึ้นชกมาแล้ว50ครั้งต่อยชายโครงเลยต่อยไวให้ไวเขาจะไปแข่งในระดับชาติซึ่งเป็นการแข่งขันมวยสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเขาติดอันดับรุ่นที่165ปอนด์ในนิวอิงแลนด์และเป็นที่1ในทั้งหมดของ6รัฐ1 2 3 4สวยผมอายุ25ปีเริ่มฝึกมวยมาตั้งแต่อายุ18ผมจะไปแข่งระดับชาติและวางแผนที่จะเป็นโปรต่อไปด้วยหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ตำแหน่งระดับโลกมาครองเราจะให้ใครมาชกกับเขาก็อยู่ในที่พวกคุณจะเลือกขึ้นมาแต่ต้องหาคนที่เหมาะสมใช่ผมมีคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมานะเข้ามาที่ค่ายบ่อยมากแล้วก็เขาเคยเตะอันดับอยู่ครั้งหนึ่งด้วยนั่นก็คือบิลลี่คอสกรอฟโอ้เขาไม่ได้ลงแข่งมา2ปีมีครั้งหนึ่งที่คอสโกรฟเนี่ยเคยเป็นนักชกมือดีรุ่นมิดเวทในเซาทีเขารามือไปเพราะเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วแล้วก็พร้อมที่จะคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นก้าวสำคัญสำหรับอาชีพชกมวยของผมผมวางมือไป2ปีแต่ผมก็กลับมาและผมอยากจะสู้ให้ถึงที่สุดผมว่าเขาพร้อมจะสู้กับชิฟเฟเน่เนี่ยน่าจะเป็นการแข่งที่เยี่ยมมากเอาตัวเราตามนี้นะได้เลยคอสโกรฟชิฟเฟเน่ได้เลยพิทดีจัดไปมาแข่งกันได้เลยดีบิลลี่คอสกรอฟไม่ใช่คนไม่เอาไหนเขาแค่ไม่ได้มาแข่งสักพักหนึ่งบิลสวัสดีครับเป็นไงบ้างพีทสบายดีนะผมกลับไปค่ายมวยได้2อาทิตย์แล้วและตอนนี้ปีเตอร์ก็อยากให้ผมเป็นตัวแทนของค่ายและเป็นตัวแทนของเซาท์บอสตันก็อายุแค่19ปีเขาเริ่มเล่นกีฬานี้ตั้งแต่ยังเด็กบิลลี่คอสกรอฟได้รางวัลจูเนียร์โอลิมปิกมากกว่าใครในเซาท์ตี้เขาเก่งมากแผนของผมก็คือโดนวนรอบตัวเขาพร้อมกับแยบ3หมัดมาตรีครับใช่ไหมมาตรีใช่ไหมใช่อ้อมาทางขวาแล้วก็ตามด้วยมาซ้ายด้วยมาซ้ายนะดีเราอยู่ในเส้นทางเดิมแล้วแต่ว่าเราไม่มีเวลามากนักนะใช่ครับอยากให้นายรู้สึกสบายๆกับสิ่งที่ทำอยู่ซึ่งเราจะเพิ่มเข้าไปในการแข่งประมาณ2ปีก่อนแม่ผมเสียชีวิตซึ่งมีผลต่ออาชีพมวยของผมมากผมหยุดหลังจากที่พอผมได้งานทำแล้วทุกอย่างกำลังไปได้ดีผมก็หยุดชกมวยเคลื่อนตัวรอบๆนะครับให้ดูหน่อยดิเอาล่ะให้ดูหน่อยว่านายเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างเอาลองดูผมชกมวยมาเกือบจะ10ปีแล้วแล้วผมก็หยุดไป2ปีผมพยายามจะกลับมาอยู่ในฟอร์มเดิมผมเพิ่งกลับมาเข้าค่ายได้2อาทิตย์ผมพยายามอยู่นะให้กลับมาฟอร์มเดิมหัวผมยังเคลื่อนที่น้อยไปต้องฝึกให้มากต้องกลับไปฝึกอีกครั้งหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือผมจะต้องให้บิลลี่เนี่ยเดินเข้าทางด้านขวาแล้วก็ให้เขาแยบมัดหลบจิฟเน่และทำคะแนนให้ได้เอาได้ละแบบนั้นดีผมจะทวงตำแหน่งของผมคืนรุ่นมิดเวทในมัสซาชูเซตส์ผมพร้อมแล้วผมคิดว่าผมพร้อมที่จะลุยแล้วดีมากบิลลี่ดีมาได้สวยผมเป็นครูฝึกมวยมา 15-20 ปีแล้วและการฝึกก็คืออาชีพของผมความฝันของผมเป็นจริงเมื่อมีนักมวยของผมแข่งขันชิงตำแหน่งและก็ได้ชัยชนะมาผมมาที่ร้านสักของเจอรัล
เพื่อคุยเรื่องการแข่งขันที่มีขึ้นจากที่ผมได้ยินมาคอร์ฟโกรฟน่าจะเป็นนักชกมิดเดิลเวทที่มือดีที่สุดในซาอุดีแต่นั่นก็ไม่สำคัญสำหรับผมหรือว่าเจอร่าหรอกจีว่าไงโจว่าไงเจ้าหนูเป็นไงบ้างเฮ้เป็นไงบ้างเพื่อนฮ่ามีอะไรกันล่ะเนี่ยฮะดีครับดีเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นครูฝึกผมคนคนนี้เขาเป็นคนบ้าบอที่สุดที่ผมรู้จักเลยก็ว่าได้ฉันเพิ่งไปคุยกับปีเตอร์เวลมานะพวกเขาก็มีคู่ชิงให้นายด้วยนะคือคอสกรุ๊ปไงโอเคเขาถนัดซ้ายแต่ไม่เคยได้ยินชื่อนะแต่ไม่เป็นไรละคงจะเป็นการแข่งอุ่นเครื่องที่ดีสำหรับระดับชาติเป็นการอุ่นเครื่องก่อประดับชาติแล้วฉันว่านายคงจะอัดเด็กนี่หงายเก่งไปแน่นอนเลยเด็กคอสกรุ๊ปเนี่ยพยายามจะชิงตำแหน่งอันดับหนึ่งของผมผมเป็นที่หนึ่งมา3ปีแล้วที่น้ำหนักผมและผมก็จะไม่ให้เขาชิงมันไปจากผมเด็ดขาดด้วยนี่จะเป็นการชกครั้งสุดท้ายวันเสาร์ที่ค่ายเวลและวันอาทิตย์นายไประดับชาติได้เลยนะนายกลับมานายก็จะเป็นโปรเลยตามนี้นะโอเคตามนี้นะครับครับแล้วค่อยคุยกันครับจบเจอร์รันพร้อมผมก็พร้อมลุยกันไปเลยไม่ต้องสนว่าจะสู้กับใครไม่สำคัญเลยผมทุ่มทุกอย่างให้กับกีฬาชกมวยจะต้องเสียเงินจะต้องใช้เงินไม่ได้เงินกลับคืนมาบางครั้งผมก็ไม่มีเงินเลยด้วยซ้ำไปในการเปิดค่ายมวยนะผมจะต้องเปิดคอร์สสอนที่เขาเรียกกันว่าแอโรบิกมวยและนั่นก็ทำให้ค่ายผมไม่ล้มผมทำให้ทุกอย่างลงตัวได้ผมอาศัยอยู่กับพ่อมีบ้านอยู่ข้างหน้าส่วนผมก็อยู่ในโรงรถขนาด2คันจอดได้มันเป็นที่ที่ดีนะผมชอบทั้งชีวิตผมคือการชกมวยผมชอบฝึกสอนเด็กๆผมชอบปั้นเด็กสอนให้เขาสู้ด้วยวิธีที่ถูกต้องนี่เป็นการแข่งระดับมือสมัครเล่นครั้งสุดท้ายของเจอร์ราหลังจากที่เขาชนะเขาจะสามารถชนะในระดับชาติได้และจะเป็นโปรเขาเหมาะสมที่สุดแล้วเขาทำทุกอย่างได้ถูกต้องผมทุ่มทั้งแรงกายแรงใจฝึกเด็กๆเหล่านี้ถ้าผมทุ่มแรงกายแรงใจในการฝึกพวกเขาก็จะส่งกลับมาให้ผมในการแข่งขันผมชอบกีฬานี้ผมชอบมวยและจะไม่เปลี่ยนใจอย่างแน่นอนด้วยไม่มีวันไหนที่ผมไม่คิดถึงกีฬาชกมวยใน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคือค่ายของผมมีเด็กอยู่หลายแบบส่วนมากเป็นเด็กบ้านแตกอะไรประมาณนั้นเอาล่ะอย่าแยบแบบนั้นไม่เอานี่คือสิ่งที่ผมทำให้เด็กเหล่านี้ที่ไปไหนไม่ได้ไม่มีที่ไปให้พวกเขาทำสิ่งที่ถูกต้องและสำหรับผมแล้วนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดผมได้ยินเรื่องโจลิคิอาดี้ได้ยินว่าเขาเป็นครูฝึกที่เก่งโดยเฉพาะมวยผมได้ยินเรื่องโปรโมชั่นและทุกอย่างด้วยผมเลยมาวันนี้หวังว่าเขาจะให้โอกาสผมนั่นแล้วไม่ต้องเกรงเพื่อนอ้าวว่าไงสวัสดีครับผมโฮเซ่ครับโฮเซ่เหรอฉันโจยยินดีได้พบนะครับโจเช่นกันผมจะคุยกับคุณในออฟฟิศหน่อยจะได้ไหมฮะจะในออฟฟิศเลยเหรอครับได้ขอบคุณครับถ้าผมทำไม่ได้ดีเนี่ยก็ไม่รู้ทำอะไรละคงจะต้องกลับไปวาดรูปแต่ผมจะทุ่ม 100% ให้เลยหวังว่าเขาจะเข้าใจนี่คือสิ่งที่ผมทำมาที่นี่ในวันนี้ชีวิตผมผ่านอะไรมาหลายอย่างแล้วผมก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้สำเร็จผมแค่ต้องการครูฝึกที่เหมาะเธอชกมวยมานานแค่ไหนแล้วผมชกมาปีครึ่งแล้วล่ะครับโอ้เหรอครับเด็กคนนี้บอกว่าอยากจะเรียนมวยจริงๆจังๆเขาอยากจะฝึกเขามีประสบการณ์มาบ้างอยู่แต่ผมได้ยินไอ้เรื่องแบบนี้มาหลายหนแล้วนะไม่นานก็เบื่อที่จะฟังเขาจะเอาจริงเอาจังหรือเปล่าฉันให้สัญญากับนายไม่ได้หรอกนะโฮเซ่แต่ที่ฉันจะทำได้คือนายมาที่นี่แล้วก็ไปห้องล็อกเกอร์ลองดูกันเลยเปลี่ยนชุดฉันขอดูฟอร์มหน่อยขอบคุณมากครับไม่เป็นไรขอบคุณครับไม่เป็นไรผมเคยสู้แบบหลายคนซึ่งผมเคยสู้แบบนี้มา3ปีแล้วผมก็มาชกมวยซึ่งไม่เกิน2ปีครึ่งแล้วในตอนนี้ฟังนะถ้าฉันจะช่วยนายโฮเซ่เพราะฉันรู้จักนายน้อยมากฉันต้องเสียเงินให้กับเด็กทุกคนที่บอกว่าจะตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึกฉันคงจะมีเงินเก็บเยอะกว่าแฟงซินเนต้าครับใช่ครับฉันจริงจังนะไม่ได้พูดเล่นอย่ามาทำเล่นเล่นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยดีฉันก็ได้ยินแบบนั้นมาก่อนเหมือนกันหวังว่านายจะเอาจริงคนแม่สัญญาแล้วก็ไปพวกเขาไม่มีอะไรเสียแต่ว่ากับผมเนี่ยนี่คือทั้งหมดที่ผมมีอยู่ดีลองดูโฮเซ่อย่าแยกขามากไปโอเคนายจะเสียการทรงตัวเจ้าหนูโฮเซ่ตอนปล่อยหมัดขวาเนี่ยฉันว่ามันฉันว่านายคือการทรงตัวอย่าโน้มหัวไปข้างหน้าอย่างนี้ดิผมลองให้โอกาสเด็กคนนี้ดูผมให้เขาลองซ้อมมวยดูเขาจะต้องฝึกเรื่องเบสิกอย่างมากเลยนี่เราเออฉันว่านายต้องไวกว่านี้นะ
นั่นแหละขอฉันถามอะไรหน่อยนายขึ้นชกมากี่ครั้งแล้ว7ครับแล้วชนะกี่ครั้ง6ครับจริงด้วยครับดิโฮเซ่นั้นมีพรสวรรค์ไม่มากนักแต่ว่าตัวโฮเซ่นั้นมีความมุ่งมั่นจริงจังเขาฝึกหนักเขาอยากจะได้โอกาสก็ดูกันไปเดี๋ยวฉันจะบอกให้ไปเปลี่ยนชุดก่อนไปครับไปคลายกล้ามเนื้อนะครับขอบคุณคุยกันโอเคขอบคุณเจอกันอย่าเพิ่งขอบใจยังผมกังวลนิดหน่อยเพราะเขาไม่ได้บอกข้อมูลอะไรเลยผมเข้าไปในออฟฟิศคิดว่าเขาจะบอกอะไรกับผมบ้างอ่ะเอาล่ะฉันจะบอกว่านายน่ะมีช่องโหว่เยอะเลยครับแต่คราวนี้ก็มีเหมือนกันคือมีบางอย่างที่ฉันเห็นแล้วชอบในตัวนายครับนั่นแหละดังนั้นฉันจะให้โอกาสกับนายเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าฉันจะบอกนายตอนนี้ว่าถ้ามีตอนไหนที่นายไม่ตั้งใจโฮเซ่ฉันจะต้องขอให้นายไปเสียได้เลยเข้าใจกันนะเข้าใจครับโอเคดีคุณจะดีมากเลยโจโอเคไม่เป็นไรดีใจพบคุณนะขอบคุณโอเคเหมือนกันโฮเซ่ฉันจะให้โอกาสนายแต่ว่าตัวเขาจะต้องมีใจสู้และต้องฝึกหนักไม่งั้นก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกคือเขาต้องไปสถานเดียวเท่านั้นเองนายบิลรับมาละออกกลับไปเลยโอ้ไปเจอกับน้องเลยเนาะโอ้เป็นไงดีผมผ่านช่วงลำบากมาเพราะแม่ผมเสียชีวิตผมออกจากบ้านที่เซาท์บอสตันมาอยู่กับตายายเพื่อปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นให้ตัวเองอยู่ในลู่ทางผมคุยกับปีเตอร์เวลช์เขาอยากให้ผมชกให้เขาในการชกคราวหน้านี้ผมจะรับคำเขานะอยากเราไปชกเองเหรอจริงๆผมรู้ว่าผมเอาหลานต้องหาคำตอบนะครับหลานต้องหาคำตอบโดยสู้กับคู่แข่งหินๆว่าอยากจะชกต่อหรือไม่นะผมเป็นช่างไฟฟ้าฝึกงานที่สหภาพ Local 103ผมรู้สึกว่าผมต้องหางานทำเพราะผมอยู่กับตายายและเราก็ไม่ได้เป็นครอบครัวเศรษฐีผมต้องรับผิดชอบและเริ่มหาเงินเองมันเป็นกีฬาที่ผมรักนะครับผมร้านชอบมาตลอดไม่รู้สิผมคิดถึงมันนะผมตื่นเต้นมากที่จะได้กลับครับผมรู้สึกดีมากที่ได้กลับไปชกมวยอีกแล้วฟอร์มผมก็กลับมาเร็วมากเลยแน่นอนอยู่แล้วเหรอใช่แล้วก็เหมือนกับการขี่จักรยานผมไม่ค่อยอยากเห็นเขาชกนะมีน้อยคนที่ไปถึงจุดหมายผมอยากให้เขาเนี่ยยังเป็นช่างไฟฟ้าอยู่แล้วก็มีชีวิตที่ดีแต่ถ้าอยากจะชกมวยแล้วแต่หลานทำได้ดีมากงั้นเหรอครับหลานควรจะภูมิใจในตัวเองมาเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่นานก็ดีเอาเลยจะเลิกอะไรก็ได้หลานยังเด็กอยู่ทำไมชอบก็คือไม่ชอบการแข่งครั้งนี้มีแรงกดดันเยอะมีคนมาดูผมชนะเยอะเจอรัลชิฟฟอนี่ตอนนี้เขาเก่งที่สุดผมเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนแต่ไม่ใช่ตอนนี้ผมอยากจะได้คืนผมจะได้ตำแหน่งของผมคืนเราจะเดินพันกันหน่อยนะรางวัลที่จะให้ผู้ชนะในการแข่งขัน$1,000คือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนและแน่นอนผมก็จะไปตามห้างร้านต่างๆมันเป็นวิธีของซาวที่เราจะช่วยเพื่อนบ้านของเราเสมอไงครับครับเป็นไงครับดีครับเรามีการแข่งขันมวยอยากจะได้เงินรางวัลให้ผู้แข่งขัน$1,000นะฮะเราอยากจะได้เงินจำนวนนี้ okay, ไม่รู้ว่าคุณสนใจเข้าร่วมด้วยไหมครับว่าไงครับไม่รู้สิครับเดี๋ยวผมจะขอเช็คดูก่อนก็แล้วกันแล้วจะติดต่อไปนะครับไม่เป็นไรเงินพันดอลลาร์มันก็เป็นเงินจำนวนมากอยู่แม้ว่าจะเป็นร้านที่ขายดีก็ตามขอโทษทีนะครับได้ไม่เป็นไรเงินวันเสาร์นะผมบอกท่านไปหน่อยก็สนใจอยู่นะครับโอเคแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มันมีอะไรติดนิดๆหน่อยๆนะแต่จะพยายามได้โอเคได้ได้วันนี้เรายังหาทุนไม่ได้เลยอาทิตย์หน้าจะให้คำตอบได้ไหมได้หรือเปล่าอ๋อได้ครับได้ได้จากงานที่นั่นฉันจะขายตั๋วให้คุณด้วยโอเคเยี่ยมเลยครับถ้าคุณจะขายตั๋วที่นี่ด้วยก็ได้ขอบคุณมากงานโปรโมทกำลังเดินหน้าไม่มีใครสอนผมว่าจะเป็นผู้โปรโมทยังไงมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำเพราะว่าคุณชอบทำและหวังว่าคุณจะเรียนรู้กับมันไปได้แน่นอนว่าจะต้องมีอะไรผิดพลาดกันบ้างผมคาดไว้แต่ว่าผมเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีแล้วก็สามารถที่จะทำไปได้นะครับส่วนใหญ่แล้วพอผมตื่นตอนเช้าเนี่ยลุกออกจากเตียงสิ่งแรกที่อยู่ในหัวก็คือการชกมวยเท่านั้นผมจะลุกจากเตียงแล้วก็มาซ้อมชกลมชกมวยหน้ากระจกผมจะคิดว่าจะไปค่ายมวยกี่โมงดีถ้าผมจะขึ้นชกการชกมวยอยู่ในใจผมตลอด24ชั่วโมงผมมีบ้านเป็นของตัวเองนะซึ่งมันก็เหมือนกับสวนสัตว์ไกลๆยังไงอย่างนั้น
โอ้ดูสิลูกพ่อยังไงรออาหารอยู่เหรอฮะผมว่าตัวผมเองเป็นนักสะสมสัตว์แปลกๆแล้วครับตอนนี้ผมเลี้ยงสัตว์อยู่ครึ่งโหลได้แล้วมั้งแฮมมี่เอาบอลมาเอาบอลมาเร็วเด็กดีดีมากผมเป็นคนบ้าสัตว์เลี้ยงผมกลับบ้านมาก็มาพูดคุยกับมันผมไม่อยากจะยอมรับหรอกนะแต่ว่ามันคือความจริงนี่นะจะทำยังไงได้ทีนี้หมุนตัวเด็กดีเก่งมากใช่เลยแกเป็นเด็กดีจริงๆเหตุผลเดียวว่าทำไมผมถึงไม่ได้บ้าก็เพราะว่าถ้วยรางวัลในการชกมวยของผมที่คอยดึงๆผมแต่ว่านอกจากนั้นแล้วแม่มันต้องยอมแล้วว่าผมเนี่ยบ้าเป็นการออกกำลังกายที่ดีสำหรับเราทั้งคู่มันรวมไปทุกอย่างทั้งขาการเคลื่อนไหวและความอึดนี่ละที่เราจะฝึกกันนี่ละเขาเรียกว่ายังไงกันนะเราจะลุยกันแบบนี้ขึ้นเขาไปเลยเจ้าหนูไปเลยจีวิ่งเข้าไปเลยผมฝึกเด็กของผมเหมือนฝึกสัตว์เด็กคอสโกรฟนี่ถ้าเขาจะวิ่ง3ไมล์เราจะวิ่ง5ไมล์พวกเขาไม่ได้ฝึกเหมือนเราไม่เหมือนแน่นอนเป้าหมายสำหรับเด็กของผมก็คืออย่าปล่อยให้เขาได้หายใจต้องไล่ต้อนลุยเข้าไปปล่อยหมัดขวาตรงให้มันรู้ไปเลยว่าใครใหญ่ดีมากเอาล่ะทีนี้วิ่งไปเลยเจอร์รันเป็นนักชกที่เก่งที่สุดคนหนึ่งที่ผมมีเขาฝึกหนักเขาเก่งในสิ่งที่เขาทำเขาเป็นเหมือนกับดาราขาร็อกใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งใส่ไปใส่ไปนั่นแหละดีมากดี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 มากดีเยี่ยมไปเลยฮ่าเยี่ยมผมหวังว่าความสัมพันธ์ของผมกับโจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปโจฟูมฟักผมให้ผ่านมือสมัครเล่นมาได้เขาทำให้ผมเป็นอย่างผมทุกวันนี้สักวันที่ผมได้ครองเข็มขัดแชมป์โจจะได้อยู่ข้างๆผมเราต้องนึกถึงเขาตลอดอาทิตย์นี้แน่นอนเลยยืดเส้นยืดสายก่อนก็ได้นะยืดเส้นยืดสายก่อนนะดีไหมไม่อยากยืดหลังหน่อยได้เลยเอาได้เอาสบายจัดไปการฝึกกับปีเตอร์เวลช์นั้นดีนะครับเขาไม่ใช่แค่ครูฝึกที่ดูวิดีโอมวยแล้วตัดสินใจว่าเฮ้ hey, ฉันจะเป็นครูฝึกไม่เลยครับเขารู้ว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่เขาเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนเขาเคยเป็นแบบผมจึงรู้สึกสบายๆที่ได้ฝึกกับเขาผมมาฝึกที่ค่ายได้2อาทิตย์แล้วและจิฟโฟเน่ก็ฝึกอยู่ประจำแต่ผมมีประสบการณ์มาก่อนผมเลยไม่ได้กังวลอะไรมากหมุนรอบมือซ้ายดีนี่เป็นทางที่เธอจะต้องทำตามนะวิลลี่อันนั้นซ้ำๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะได้เพิ่มกำลังดีนั่นแหละหมุนไปตลอดเคลื่อนไปด้านขวาขวาโอเคที่ผมรู้มาชิฟโฟเน่จะเป็นคนที่ชอบรุกตรงเข้ามาทื่อๆใช่แหละไปแบบนั้นปล่อยมาซ้ายแล้วหุกขวาปล่อยมือไปอย่าเกรงอย่าเกรงถ้าจะไปวิจารณ์เทคนิคเธอนะผมจะเป็นพวกที่เต้นไปรอบๆเขาให้เขาอยู่รอบนอกและเขาไม่สามารถชกผมโดนได้ผมอยากเอาชนะเจอรอบให้ได้ด้วยฟุตเวิร์กของผมถ้ามีเท้าดีมือก็ดีด้วยสไลด์มาหมุนโอ้นั่นละดีดีดีแบบนี้ถึงชนะได้นี่แหละถึงชนะได้ช่วงที่เขาไม่ได้ชกเนี่ยอาจจะทำให้เขาเสียความมั่นใจไปผมก็เลยต้องสร้างความมั่นใจให้เขาใหม่ทำให้ใจเขาสู้อีกครั้งนึงเราจะทำให้เขาเห็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ถูกกำหนดให้เป็นนักสู้เขาเกิดมาเพื่อชกมวยค่ายของผมชื่อ Big East Boxingข้าอยู่ในแถบนี้เป็นคู่แข่งกันหมดบิ๊กอิสเป็นราชาของย่านนี้เราเป็นอันดับหนึ่งครับกริ่งดังตอนที่ผมก้าวเท้าเข้ามาพอดีผมเคยขึ้นชกมาเกือบ50ไฟต์แล้วแล้วตอนนี้ผมก็ครองตำแหน่งของ New England Golden Globe อยู่4ตำแหน่ง3แล้วก็ยังมี New England USA อีก3ตำแหน่งผมได้เหรียญทองแดงแล้วก็ National Golden Globe ในปี2012การได้เหรียญในระดับชาตินั้นเป็นความใฝ่ฝันของพวกนักชกมือสมัครเล่นทุกคนนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะเป็นพยายามสู้แม้ว่าผมจะได้เหรียญทองแดงมาปีก่อนแต่ผมก็ยังอยากสู้ให้ได้เหรียญทองอยู่อีกนี่คือสิ่งที่เราทำในค่ายของเรานี่คือเจร่าชิฟโฟเน่เจอร่าอยู่ตรงนี้กำลังสู้กับคู่แข่งเอาเลยจีลุยจีจัดการเลยเราพาสุนัขมาเพื่อช่วยเจอร่านะมีแรงบันดาลใจและเห็นว่าสัตว์จะทำยังไงกับเหยื่อเมื่อเวลามันหิวจัดเอาละจัดการเลยตอนที่ผมดูสุนัขตัวนั้นมันจู่โจมเข้ามาอย่างดุร้ายผม
เห็นแล้วอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างผมอยากจะกระหน่ำเขาจนร่วงไปกองกับพื้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์จะราจะคว่ำเขาสิ่งที่สุนัขทำกับเด็กในชุดนั่นเราอยากให้เจร่าทำแบบนั้นกับคอสโกรฟเจร่าเป็นสัตว์จะฉีกเขาเป็นชิ้นๆต่อยเขาจนร่วงแล้วเราก็จะไปซดเบียร์ฉลองชัยชนะกันตอนไปที่เชือกให้เขาอยู่ตรงนั้นเจร่าตอนไปชกชกเข้าเอาใช้โครงหักเลยดีดีเราไม่อยากจะลืมเรื่องลำตัวต่อยใช้โครงเอาให้ไตหลุดไปเลยเอาให้เดือดในวันพรุ่งนี้นั่นละดีดีแล้วแรงๆหน่อยเขาไม่มีอะไรเหมือนนายเลยรู้ไหมเจอร่าเก่งสุดๆอย่างนั้นเข้าไปเข้าไปคว้าหัวใจแล้วก็ดึงมันออกมาแล้วก็พูดว่านี่นี่หัวใจของแกจัดการเลยจีทุกอย่างจะเปลี่ยนแล้วจะชนะในคืนวันเสาร์จะมีคนเข้ามาที่ค่ายผมมากขึ้นและค่ายเราจะเริ่มดีขึ้นจ่ายค่าเช่าได้นั่นละเจอร่าเจอร่าต้องชนะในการแข่งในครั้งนี้ชัยชนะจะดีต่อเราทั้งค่ายและตัวเขาเองด้วยและก็ตัวผมด้วยเยี่ยมเอาละพอเก่งมากเยี่ยมมากดีมากเป็นการฝึกครั้งสุดท้ายมีการทดสอบกันต้องดูทุกอย่างที่เราฝึกกันมาว่าเขาจะสามารถจัดการได้หรือไม่ทำตามแผนไปนะตอนนี้อ่ะจัดการได้เลยครับทำตามแผนผมจะให้คนสักสองคนขึ้นมาชกกับเขาตอนนี้จะดูฝีมือเขาหน่อยอย่าถอยหลังบิลลี่เยี่ยมบิลลี่ตรงไปนั่นละดูไม่ค่อยดีเลยนะบิลลี่จังหวะเขาไม่ดีทำได้ไม่ดีเขาชกได้ไม่ดีนักแล้วผมก็เป็นกังวลว่าเขาจะสู้กับทิฟฟานี่ได้ยากแน่แบบนี้เธอต้องออกมาด้านนอกหน่อยการชกครั้งนี้เนี่ยผมยังขาดการฝึกอยู่ผมจะกังวลตัวเองตลอดเพราะผมเห็นว่ามีหมัดเข้ามาแต่ผมยกหัวหลบเร็วไม่พอก็เลยโดนไปทางขวาไปดิขวาขวาตลอดฟุตเวิร์กผมไม่ค่อยดีแต่ผมก็สังเกตทุกอย่างได้ทันทีซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี you know. มันไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับผมเจนว่าเขามีอาวุธอยู่กับตัวเขาจะสู้กับใครก็ได้เอ้ามาๆๆๆนั่นแหละ3ยกทำอะไรอยู่นะฮะคิดว่าเราชกกัน10ยกหรือยังไง3ยกนะเธอมีเวลาแค่3ยกผมลดลานิดหน่อยที่ได้กลับมาขึ้นสนามมวยอีกครั้งนึงผมได้ขึ้นชกมาสักพักนึงแล้วครับผมก็คิดอยู่ผมต้องทำตามแผนและต้องมีความมั่นใจไว้ด้วยเพื่อสู้กับเขาพรุ่งนี้วันสุดท้ายเราจะไปเดินเล่นกันฉันชอบไปคาสเซิลไอแลนด์ก่อนขึ้นชกไปการปล่อยสมองให้โล่งนะดีไหมเอางั้นนะโอเคหวังว่าเขาจะโอเคผมยังพยายามเชื่อมสัมพันธ์กับเขาผมยังไม่ได้คุยกับบิลลี่มากนักผมยังช้าเกินไปหน่อยอ่ะใช่เหมือนกับว่าผมคอยอย่าปล่อยหมัดให้เข้าเป้าผมไม่รู้ตัวนี่ก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีครับผมเธอจัดการได้เธอจะต้องสู้แล้วก็เป็นเหมือนเดิมได้ผมแค่ต้องทำตามที่ฝึกมาเชื่อฉันเชื่อในตัวเธอในสิ่งที่เธอทำเสมอนะเธอเป็นพื้นฐานที่ดีด้วยครับก้าวต่อไปเธอไม่เป็นไรหรอกครับเจอกันพรุ่งนี้ได้ครับผมพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ผมมาคุยกับบิลลี่นิดหน่อยหลังจากที่ฝึกกันเมื่อคืนก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ผมอยากจะรู้จักบิลลี่มากกว่านี้อยากจะรู้ว่าความฝันของเขาคืออะไรเป้าหมายเขาคืออะไรและทำไมเขาถึงกลับมาอีกครั้งหนึ่ง yes. นี่ละนี่แหละคือที่ฉันมาทำให้สมองโล่งนะมองกลับไปนี่มองไปทางนี้ฉันเองก็เคยฝันอยากจะเป็นนักชกอาจจะชกชิงตำแหน่งได้สักวันหนึ่งแต่พอเวลาผ่านไปฉันก็ไม่ได้ทำตามฝันนั้นโอกาสนั้นก็มีน้อยมากถ้าเธอไม่คว้ามันเอาไว้นะมันก็จะผ่านไปใช่ไหมแน่นอนที่ผมพยายามบอกวิลลี่ก็คือความฝันนี้ที่จะเป็นนักชกมืออาชีพก็คือตอนนี้เป็นเวลาที่จะมีโอกาสในสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาสิ่งที่เราฝึกฝนด้วยกันมาผมต้องเลิกไปพักหนึ่งเพราะผมต้องหางานทำอ่ะและผมต้องคิดให้ได้ว่าผมจะทำอะไรต่อไปว่าผมจะหาเงินยังไงก็มีนักชกหลายคนนะที่ทำงานตอนกลางวันแล้วแล้วก็ฝึกตอนกลางคืนใช่ไหมตอนกลางคืนใช่อย่างมาวินแฮกเลอร์ก็เป็นช่างปูนให้กับเพโตรเนลลี่นะครับปฏิที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นมืออาชีพของเธอก็ได้เป็นนักชกช่างไฟนะเห็นไหมครับอาจจะอย่างนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นฉันคิดว่าเธอทำได้นะฉันว่าเธอต้องทำสำเร็จ
ผมยังเด็กผมอายุแค่19ผมคงจะไม่พูดว่าความฝันของผมกำลังจะหายไปและผมรู้สึกดีมากที่ปีเตอร์เชื่อว่าผมจะมีความสามารถที่จะเป็นนักชกที่ดีได้กลับไปชกกับเด็กที่เก่งที่สุดที่115ปอนด์จะได้เครดิตเธอเยอะเลยนะครับพีทขอบคุณมากเป็นนักชกครั้งแรกที่ดีวันนี้เราได้รู้จักวิลลี่มากขึ้นเข้าใจว่าเขามาจากไหนแผนในอนาคตของเขาคืออะไรสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยทำให้เขามีเป้าหมายตามล่าความฝันในการเป็นนักมวยเป็นนักมวยอาชีพได้ในสักวันหนึ่งที่เขาอยากจะเป็นนะครับนั่นคือฝันของเขาโจพาทราวิสเดมโก้มาลองชกกับผมทราวิสนั้นเป็นนักมวยที่เก่งกาจแม้ว่าเขาจะไม่ถนัดซ้ายเหมือนกับคอสโกลบแต่ผมก็เคยชกกับนักมวยถนัดซ้ายมาก่อนหลายต่อหลายคนแล้วจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญลุยเลยนั่นแหละอย่างนั้นแหละเข้าแล้วออกผมเติบโตขึ้นมาอย่างยากลำบากที่เมืองบลักตันที่ผมเติบโตขึ้นมานั้นเป็นเมืองที่อยู่ได้ลำบากที่สุดทางฝั่งตะวันออกแล้วมีอยู่คืนหนึ่งผมมีเรื่องชกต่อยแล้วก็ต้องเจอกับปืนครึ่งโหลก็ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นหลายต่อหลายครั้งแต่ดันไม่โดนยิงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดีดีมากผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเข้ามาที่ค่ายมวยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนายเก่งมวยนะนายน่าจะเอาดีทางนี้มากกว่าพรุ่งนี้ไปกับฉันเลยดีกว่าวันรุ่งขึ้นผมก็เลยไปกับเขาซึ่งทำให้ผมได้มาชกมวยนั่นละสวยผมหัวหน่อยถ้าพวกนั้นอยากจะสู้เราก็จะจัดให้เพราะคนของเราพร้อมสู้ได้อยู่แล้ว5ปีที่ผ่านมาเป้าหมายหลักของผมก็คือการเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จผมเป็นมือสมัครเล่นมามากพอแล้วและผมตอนนี้อายุมากขึ้นผมรู้ว่ามีโอกาสที่ผมจะได้ตำแหน่งระดับโลกและนั่นมันจะต้องเกิดขึ้นเร็วๆนี้ดีดีมากเจอร์เราพร้อมลุยกับเด็กคอสโกลบนั่นเขาพร้อมหรือยังล่ะดูดีอยู่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วดีทีเดียวก่อนที่ผมจะขึ้นชกเนี่ยผมจะมีวันว่างวันหนึ่งที่ผมจะออกมาผ่อนคลายปล่อยสมองให้โล่งโปร่งออกมาเที่ยวกับสาวนิดๆหน่อยๆผมกับคริสตี้นั้นคบกันมาได้สัก3ปีแล้วล่ะผมเจอเธอที่ร้านสักแล้วก็ชวนเธอไปเที่ยวต่อหน้าแม่ของเธอทำสิ่งที่ผมต้องทำผมต้องคว้าตำแหน่งระดับชาติให้ได้ฉันรู้ฉันภูมิใจในตัวเขาต้องเสียสละมากกว่าจะมาถึงจุดที่เขาอยู่ฉันรักเขามากพอที่จะอยู่กับเขาได้เขาเนี่ยขี้หงุดหงิดมากแต่ฉันจะอยู่กับเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ใหญ่ดีนะใครจะรู้จะใหญ่ขนาดนี้นะต้องห่วงเพื่อนคืนนี้ผมออกมาผ่อนคลายไปเที่ยวกับเพื่อนๆมาเจอกับเพื่อนๆจากซาวตี้ก็ชกใช้ได้เลยนะอันดับเขาสูงด้วยตั้งแต่ฉันออกจากวงการไป2ปีนี่เขาก็ขึ้นมาฉันมีประสบการณ์มาก่อนแต่ประวัติเขาดีทีเดียวเขาอยู่ในอันดับสูงมากแต่ก็ไม่ได้ทำให้ฉันกังวลหรอกอะไรเนาะอย่างนั้นแหละเหมือนที่ฉันมีอันดับสูงนะคนที่ผมอยู่ด้วยในคืนนี้เป็นเพื่อนที่ดีมากเป็นเพื่อนรักของผมผมโตมากับพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดี2ปีแล้วจริงๆเหรอที่คือชกล่าสุดใช่ใช่ใช่มันก็เกิน2ปีมานิดหน่อยสำคัญอะไรนี่นะเพื่อนใช่ไหมตั้งแต่ฉันขึ้นชกครั้งสุดท้ายใช่ฉันคิดแบบนั้นมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละฉันก็เลยวางมือไปแล้วไปคิดว่าจะทำอะไรต่อไปกับชีวิตตอนนี้นายก็กลับมาแล้วอ่ะพร้อมหรือยังล่ะพร้อมจะแข็งแกร่งขึ้นยังตอนนี้ฉันมีงานทำอยู่เป็นงานที่ดีด้วยนะงานดีนะไม่ต้องมีอะไรต้องกังวลดิฉันไม่กังวลเรื่องงานแล้วตอนนี้ฉันสนใจแต่ว่าไม่มีอะไรกังวลจริงอ่ะฮะไม่มีเหรอฉันไม่กังวลเพื่อนรักผมพวกเขาจะคอยสนับสนุนคอยกระตุ้นให้ผมชกมวยต่อพวกเขารู้ว่าผมเก่งมวยและคอยเตือนผมอยู่ตลอดเวลาเบลนายเก่งมวยนะนั่นมีความหมายสำหรับผมมากผมก็แบบพวกเขาพูดถูกนะผมนะชกมวยเก่งผมควรจะฟังเพื่อนผมมีความหมายสำหรับผมมากที่พวกเขามาคอยสนับสนุนผมแบบนี้เราจะตั้ง2แถวแต่ละด้านนะผมอยู่กับการฝึกนักมวยฝึกพวกเขาให้พร้อมแล้วตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนไปทำฝั่งโปรโมเตอร์บ้างมันก็ลำบากสำหรับผมนิดหน่อยที่ผมต้องทำทั้ง2อย่างไปพร้อมๆกันด้วยนะครับมันก็ลำบากพอสมควรการทำทุกอย่างแบบนี้สำหรับผมคือการต่อสู้ครั้งใหญ่ต้องเสี่ยงใช้เงินทั้งหมดที่มีอยู่พยายามที่จะให้คนมาดูนักมวยเหล่านี้
เสี่ยงสำหรับผมแต่มันก็เป็นสิ่งที่ชอบทำนะสิ่งที่ผมหลงไหลผมจะลองเสี่ยงดูนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมรักมากและผมจะต้องเดินหน้าทำต่อไปฮัลโหลอันนี้ปีเตอร์นะเป็นไงบ้างผมอยากให้พิมพ์คำพวกนี้นะผู้ชนะในการแข่งขันจะได้รางวัล $1,000เพื่อไปค่าฝึกค่าที่พักหรือว่าอะไรก็ตามที่จะช่วยพวกเขาได้นี่ก็ถือเป็นการเริ่มสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราขอบคุณพอเราเริ่มทำเนี่ยมันก็จะรุ่งเราขอบคุณทุกอย่างที่คุณทำให้เรานะเราหวังว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นเราสามารถฝึกพวกเขาอย่างที่ต้องการได้ให้กินอาหารดีๆแล้วก็เงินเนี่ยจะจัดให้พวกเขาได้รับไปเดี๋ยวครับไม่อ้อมค้อมกันแล้วนะคือผมคิดอยู่อย่างเดียวแล้วตอนนี้นั่นคือการเอาชนะบิลลี่คอสโกลบ 93.2 นี่เป็นสิ่งที่ผมคิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วเขาเป็นนักมวยที่เก่งและผมก็อยากจะเอาชนะเขาถึงวันแข่งขันงานหนักๆก็หมดไปแล้วและตอนนี้จะรักก็พร้อมเราจะลุยเขาให้เละไปเลยถ้าบิลลี่สามารถชนะชิฟเฟอร์เน่ได้เขาก็จะได้ที่หนึ่งคืนมาเขาจะกลับมาอยู่จุดสูงสุดกลับมาอยู่ในเกมผมไม่ได้กลัวเด็กคอสโกลบนี่หรอกจะมาไม้ไหนก็มาเลยผมพร้อมเสมออยู่แล้วผมจะไม่มีทางแพ้คนที่ห่างมวยมา2สมปีอย่างนั้นได้นะผมจะต้องชนะระดับชาติและเป็นมืออาชีพให้จงได้ไปลุยกันเลยไปจัดการเลยเอาละละละท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีถึงเวลาสำหรับการแข่งขันในคืนนี้แล้วครับนักชกจาก Big East Boxing เจอร์โรชิฟโฟเน่ลุยเลยเจอร์โรลุยเลยลุยเลยเจอร์โรนักชกมุมแดงเป็นตัวแทนของค่ายปีเตอร์เวลช์บิลลี่เดอะคิดคอสโกลฟเห็นได้ว่าเขายังกังวลอยู่นิดหน่อยรู้สึกเพราะเขาไม่ได้ขึ้นชกมาสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นได้แป๊บเพ้อเอาละขอให้โชคดีทั้งคู่ฉันรักนายนะทีนี้ก็จัดการได้เลยเขาถนัดซ้ายไปทางขวาไว้นะเอาลุยเลยอย่าลืมมุมด้วยนะดีการเลยเจ้าเรารู้หมัดไปรู้หมัดไปลุยเลยเจอร์พิซซ่ารวมาร์ทรวมาร์ทนั่นละสู้เขาเลื่อนสู้เขาจีลุยเลยจีนั่นแหละกินชกไปเลยสู้เขาเจอร์เขาไม่มีฝีมือเลยเดี๋ยวเขาเอาอีกไงเลยสู้เจอร์เขาพี่มาอาจจะตกอาจจะตกสู้เขาแล้วไปเลยปล่อยมาไปเลยปล่อยไปปล่อยไปเจอร์อีกอีกอีกเดี๋ยวครับอย่าช้าลงไปเลยนี่มาเลยเจอร์เอาโยกเลยเอาโยกเลยนี่เดี๋ยวเจอร์เร็วอีกอีกเอาอีกเจอร์เอาอีกหายลงไปเลยแล้วสู้ๆเจอร์เราไม่ได้เราไม่ได้เอาเลยไต่ต่อต่อเดี๋ยวต่อไปไปไปนี่นะครับตกตาจะตกเอาอีกตาเลยเจอร์เราดีเอาเลยตลาเอาเลยดีตลาดีดีดีนั่งลงนั่งลงดีบ้านนายให้ใจเข้าลึกลึกผ่อนคลายไว้เหมือนเดินในสวนโอเคไหมไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับเธอทำได้ดีละบิลลี่ทำตามแผนเขาก้มตัวเคลื่อนไปทางขวาก้าวไปข้างหลังโดยไม่ติดเลยผมบอกให้เจร่าใจเย็นๆให้เขาเดินต้อนแล้วก็ใช้เชือกให้มากถ้าต่อเข้าไปที่เชือกได้ก็ชกได้ตามสบาย
ปล่อยหมัดอย่างนั้นเชื่อฉันเขาทำอะไรนายไม่ได้หรอกนะจะทำยังไงใช้เชือกเหรอดีเขาไม่มีอะไรดีเอาละอย่ารอจัดการเลยนะลุยสู้โซ่จะเล่านั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละดีดีนั่นเลยนั่นเลยต้อนไปต้อนไปเฮ้ยนั่นแหละโอเคมาเลยจัดการเลยต้อนไปเดี๋ยวเราลุยไปลุยไปดูแลออกมาจากเชือกออกมาจากเชือกก่อนเราบุกออกมาดีดีออกมานั่นแหละถอยมาถอยมาถอยมาก่อนถอยมาก่อนอย่าเข้าไปที่เชือกกันเข้าไว้กันเข้าไว้ดีได้ดีอย่างนั้นแหละอยู่ตรงนั้นดีลุยไปเลยลำตัวลุยไปลำตัวลำตัวไปนี่อีกนั่นแหละอีกลำตัวดีระวังระวังระวังหน่อยระวังไว้ใส่ไว้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยสามสิบวิเอาเลยเจ้ารอจัดการเฮ้ยจัดการด้วยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเจ้ารอเร็วเฮ้ยเอามาอย่าปล่อยสิใส่ไว้ใส่ไว้อยู่มาเลยอยู่แล้วอยู่แล้วนั่นละเอาเลยเร็วนั่นละรัวมาเลยมาจะเชื่อเอามาเออลุยไปเลยลุยเข้าไปเลยยศสุดท้ายนี่เธอต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะเธอต้องปล่อยมันออกไปตามธรรมชาติยศที่สองผมว่าเอนิสเนี่ยต้องบอกชิฟเฟ่แน่เพราะเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามรุกเข้ามายกที่สองจะรักคุมเกมไว้ได้เขาหุกขวาที่ลำตัวแล้วก็เดินต้อนเขาเริ่มรัวหมัดใส่เขาแย่เขาทำอะไรเธอไม่ได้เราอย่างรัวหมัดไปเลยอย่าปล่อยโอกาสเข้าใจไหมยกสุดท้ายนะเพื่อนโยนเขาออกจากเวทีไปเลยยกสุดท้ายนะลุยไประดับชาติกันได้เลยรู้ไหมไปสู้เขาเอาเลยเธอไม่ได้นำเขานะสลัดออกมาสลัดตัวมาให้ได้นะชิฟเน่ต้อนเขาในยกที่สองซึ่งในยกที่3ก็ยังเป็นอยู่เราต้องชนะยก3เพื่อให้บิลลี่ชนะการแข่งขันให้ได้นะครับตัดลำตัวเข้าไว้รู้ไหมอย่าลืมลำตัวเข้าไปข้างในนะต่อยท้องเน้นที่ท้องเลยนะไปสวัสดีโอเคก็ลุยสู้เขาเดี๋ยวสู้สู้ลุยไปเลยเดี๋ยวอีกบิลลี่เร็วอีกเร็วก้มตัวไว้ก้มตัวไว้ตัวลำตัวต้องลุยหลับบนสู้เขาสู้เขาสายไปบิลลี่สู้เขาสายไปไม่ต้องยั้งไม่ต้องยั้งเจอเร็วบิลลี่เร็วบิลลี่เร็วมาตรงนั้นเร็วนิดนึงเร็วนิดนึงเร็วบิลลี่บิลลี่เร็วเร็วไว้เร็วไว้นั่นละดึงไปกลับไปที่ตรงกลางเอาออกมาเอาออกมาเออเอาเลยจะรอเอาเลยรับเดี๋ยวกลับนี่เอาเลยชกกลับเร็วชกกลับสิดีดีอย่างนั้นเฮ้ยแมวหน้าไปนี่พุ่งลำตัวชกกลับเร็วชกกลับไว้ชกกลับดีดีชกกลับเร็วดีไว้ติดไว้ติดไว้ดีอย่างนั้นหรอเฮ้ยนั่นละระวังหน่อยระวังหน่อยระวังสวยครับสวยไว้สวยไว้สวยไว้อย่าหยุดอย่าหยุดเฮ้ยมาจะรออย่าหยุดดีเอาเลยนั่นล่ะอย่าปล่อยโอกาสอย่ากล้าหัวนั่นหน่อยนั่นหน่อยนี่ไปเลยเยี่ยมชายไปจะรอนั่นล่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปเลยจะรอไปสาวไปอย่างนั้นล่ะไปเลยดิลาสลับบนเยี่ยมมากเยี่ยมมากฉันรักนายนะกลับมาแล้วเบลลี่เบลลี่เธอกลับมาแล้วทำได้ดีนะยกที่3เหมือนกับยกที่2ชิฟเฟ่เน่ลุกเข้าใส่เบลลี่ตั้งแต่เปิดยกผมเริ่มเห็นชิฟเฟ่เน่มีจังหวะแล้วก็เริ่มแข็งขึ้นดูเบลลี่เนี่ยจะแผ่วไปนิดหน่อยแต่ว่าเบลลี่ก็ยังชกเข้าเป้าได้นะครับและชิฟเฟ่เน่ก็พังงาไปเขาก้มหัวลงแล้วก็ถอยไป3ก้าวแล้วก็ทำเขาเจ็บได้อยู่เหมือนกัน
คอสโกรฟได้ชกเข้าป่ามา2หมัดจะร่างกันเข้าไว้ที่มุมแล้วก็ชกเข้าด้วยหมัดตรงขวาคุมเอาไว้ได้ใส่ไม่ยั้งถึงแม้ว่าจะไม่ได้น็อกเอาแต่เราก็ซัดเขาสนุ่มอูมอรไทยไปเหมือนกันนั่นแหละชายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีปรบมือให้กับนักชกทั้งสองด้วยครับเรามีผู้ชนะแล้วนักชกจากมุมน้ำเงินเย้เย้เย้เราชิฟเฟอร์เดเยี่ยม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 ผมพยายามแล้วยายรู้ว่าพยายามแล้วนะผมไม่ได้แพ้คนธรรมดาธรรมดาชิฟเฟอร์เน่ก็เป็นนักชกมือดีที่สุดในรุ่น115ปอนด์จะได้ไปคุณจะง่ายขึ้นยินดีด้วยครับครับขอบคุณเป็นการชนะที่ขาดลอยถ้าไปสู้กับคนอื่นคงจะต้องมีคนตายแน่ๆเยี่ยมไปเลยเยี่ยมจริงๆสุดยอดมากอดหน่อยจีโอ้รักนายจริงๆขอบคุณครับชัยชนะของเจร่าก็คือชัยชนะของผมชัยชนะของ Big East Boxing เจ๋งไปเลยเขาประสบความสำเร็จผมเองก็ด้วยเพราะผมฝึกเขาผมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ชัยชนะรู้สึกดีชะมัดเลยนี่เป็นการแข่งมือสมัครเล่นครั้งสุดท้ายของผมนะผมพิสูจน์ตัวเองแล้วในนิวอิงแลนด์ถึงเวลาจะไประดับชาติได้เหรียญทองแล้วก็กลับมาเป็นโปรทำได้ดีนะขอบคุณมากครับการแข่งขันครั้งนี้ออกมาดีเป็นก้าวแรกในการกลับมาของคอสกรอฟแล้วก็คิดว่าเขาไม่มีอะไรต้องอับอายอยู่ในค่ายไว้นะเกือบแล้วล่ะถ้าอยู่ในค่ายนานกว่านี้เนี่ยเธอน่าจะชนะเขาได้ผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาดีแล้วเจอกันครับขอบคุณมากผมภูมิใจในตัวเองผมจะกลับไปฝึกที่ค่ายวันจันทร์ผมหยุดมาก่อนแล้วผมจะไม่เลิกอีกแล้วผมไม่มีเหตุผลที่จะต้องเลิกนี่เป็นเหมือนบ้านของผมคือที่ของผมคือสิ่งที่ผมทำแต่ก่อนผมคิดว่าไม่ใช่แต่ผมคิดผิดไปเรามีเพื่อนบ้านมามีคนเข้ามาดูเยอะนี่แหละครับนำคนมารวมกันให้มาดูการแข่งขันที่ดีๆกันคนจะจำการแข่งขันนี้ไปนี่คือสิ่งที่เราต้องปลูกฝังคู่คอสกรอฟชิฟเฟอร์เน่เป็นแค่หนึ่งในความทรงจำที่เราหวังจะสร้างขึ้นมา